พอดีไม่ได้สั่งพิซซ่าครับโทษทีนะครับมากันขนาดนี้แล้วเชิญข้างในก่อนเลยครับผมสวัสดีครับผมกันกันนะครับเจ้าของบทเพลงวันเกยตื่นนะครับเพราะฉันนั้นเป็นวันที่เคยตื่นน้ำตายใจสลายและลงไปตายทะเลพบกับผมในวันหยุดอยู่บ้านสบายๆนะครับเพื่อทุกคนจะได้ช่วยกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับความรู้สึกที่ได้หยุดอยู่บ้านตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราจำเป็นที่ต้องอยู่เพื่อช่วยชาตินะครับอีกอย่างนึงเราก็ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นก็รู้สึกว่าเรามีสมาธิมากขึ้นในการทำงานทำในสิ่งต่างๆแต่ว่าเรื่องการที่จะไปทำสิ่งต่างๆที่เป็นส่วนตัวเหมือนเดิมบางอย่างก็ต้องหยุดลงแล้วก็รวมไปถึงการออกกำลังกายด้วยครับก็ช่วงนี้ที่เป็นช่วงโควิดนะครับก็มีกระทบเกี่ยวกับอาชีพของผมบ้างก็คือการเล่นสดนะครับก็จะเล่นสดไม่ได้เลยก็เลยถือโอกาสได้เล่นไลฟ์ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆแทนครับแง่ดีก็คือทุกคนได้ฟังเพลงของผมบ่อยขึ้นและมากขึ้นผ่านทางสื่อต่างๆครับจุดเริ่มต้นในการที่ร้องเพลงแต่งเพลงก็คือเป็นความชอบส่วนบุคคลครับที่ชอบฟังเพลงต่างๆมากมายอะไรอย่างนี้มาก่อนจนมาถึงวันนึงอยากมีเพลงเป็นของตัวเองครับก็เลยหยิบกีตาร์ร้องเพลงแต่งเพลงเลยแต่ทุกอย่างความคิดแล้วก็องค์รวมต่างๆก็จะเริ่มที่ห้องของผมห้องนี้ครับสมมุติผมคิดงานไม่ออกแต่งเพลงไม่ออกผมจะหยุดเลยหรือไม่ถ้าเกิดคิดไม่ออกก็หากิจกรรมอื่นทำเช่นออกกำลังกายครับผมก่อนที่ผมจะมาเล่นดนตรีจริงจังนะครับผมก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ำมาก่อนครับที่ผมชอบกีฬาว่ายน้ำก็เพราะว่าเหมือนเป็นกีฬาที่ผมผูกพันนะครับผมเริ่มเล่นมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าผมร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงครับสำหรับเหรียญรางวัลต่างๆของผมนะครับข้างหลังนี้ก็สะสมมานานครับตั้งแต่7ขวบยันปัจจุบันเลยครับก็แมตช์ที่รู้สึกประทับใจมากๆเลยก็คือที่แข่งที่แคนาดาครับกีฬายุวชนโลกตอนนั้นได้เหรียญทองมาในท่าผีเสื้อ50เมตรนะครับผมก็เลยให้ความสำคัญในด้านการออกกำลังกายครับอย่างวันหนึ่งผมออกกำลังกายก็อย่างน้อย1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครับยิ่งในช่วงโควิดนี่เลยครับสระว่ายน้ำปิดผมก็เลยต้องมาออกกำลังกายที่ห้องแทนครับงั้นวันนี้ก็มาถึงห้องผมแล้วครับมาดูกันเลยครับว่าผมออกกำลังกายยังไงบ้างตอนแรกในการออกกำลังกายนะครับของผมก็จะเริ่มจากการที่ผมจะมาวอร์มอัพก่อนครับหรือว่าการวอร์มร่างกายก่อนครับผมก็จะเริ่มจากการดึงยางนะครับจะยืดหัวไหล่ก่อนครับก็จะทำอย่างนี้20ครั้งครับก็จะช่วยทำให้หัวไหล่เรารู้ว่าต่อไปเราจะใช้มันแล้วนะครับก็ยืดมือหลายท่าท่านี้ก็ได้สำหรับคนปกติแล้วใช้แค่นี้ก็พอแล้วครับมันก็หนักพอสำหรับเนี่ยเห็นว่าขาดแล้วก็ต่อไปนะครับก็เป็นการออกกำลังกายในห้องโดยใช้อุปกรณ์นะครับก็ของผมก็จะใช้เป็นดัมเบลที่มันสามารถปรับน้ำหนักได้เงี้ยครับนี่ก็จะเป็นการเล่นไหล่แบบไหล่ด้านหลังนะครับนี่ท่ามันก็จะแปลกๆนะครับก็ดัมเบลนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายท่าเลยนะครับก็สำหรับอุปกรณ์นี้ครับเรียกว่า TRX ครับแต่ว่ามันทำได้หลายท่ามากวันนี้ผมจะมาโชว์แค่แบบท่าเดียวพอแล้วกันนะครับก็คือ TRX Low ครับทำนี้ครับเหมือนวิดพื้นแต่ว่ามันจะกลับด้านกันเราจะได้กล้ามเนื้อหลังครับทำนี้และนี่ก็คือการออกกำลังกายที่บ้านของผมนะครับทุกคนสามารถออกกำลังกายง่ายๆได้ที่บ้านนะครับและสำหรับครั้งต่อไปจะมีอะไรให้ทุกคนติดตามสามารถติดตามได้นะครับอาจจะเป็นการออกกำลังกายที่แสนพิเศษนะครับผมคิดถึงกีฬาคิดถึงกกท.ครับ